ริปนี้เรามาเที่ยวกันที่บ้านผาเฮจังหวัดเชียงรายค่ะการดริปกาแฟท่ามกลางบรรยากาศหนาวๆแบบนี้ค่ะเราขึ้นมานั่งบนดาดฟ้านะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้เรามาเที่ยวกันที่บ้านผาเฮจังหวัดเชียงรายค่ะเราจะมาซึมซับธรรมชาติขุนเขาแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่กัน2วัน1คืนเลย yes. แล้วก็ตอนนี้เรามาถึงที่พักของเราแล้วค่ะที่พักเราชื่อว่าผาเฮโฮมสเตย์ที่นี่เป็นทางที่พักเป็นทางร้านกาแฟเนาะที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็วิวสวยๆเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินแล้วก็ไปดูที่พักกันค่ะเรามาถึงห้องพักคืนนี้ของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารูมทัวร์กันดีกว่าเนาะเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำเลยตรงห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีฝักบัวแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าเนาะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันบ้างค่ะด้านก็จะมีเตียงให้เรานะมี2เตียงเลยห้องดูกว้างมากเลยค่ะส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นที่แขวนผ้าค่ะแล้วเขาก็จะมีโต๊ะให้เราด้วยเหมือนให้เราแต่งหน้าได้มีทีวีและส่วนนี้ก็จะเป็นโซฟาเบสค่ะเอาแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์นะเดี๋ยวอูพาไปดูค่ะด้านนู้นเลยตรงนี้ก็จะเป็นมุมระเบียงค่ะที่สามารถมองเห็นวิวที่เป็นจุดไฮไลท์นะได้แบบมุมกว้างเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยเสร็จแล้วก็มาหาอะไรกินกันสักหน่อยค่ะเรามาร้านอาหารที่ชื่อว่าผาเฮวันเล่เป็นหนึ่งในร้านอาหารบนดอยผาเฮที่มีวิวสวยๆไม่แพ้กับร้านอื่นเลยนะแล้วก็มีที่พักด้วยที่เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินกันค่ะเราเข้ามานั่งด้านในกันแล้วค่ะนี่วิวสวยมากๆเลยเมนูของที่นี่นะก็จะมีของว่านทานเล่นมีอาหารเครื่องดื่มค่ะแล้วก็มีกาแฟดริปส่วนที่เป็นซิกเนเจอร์นะก็คือพิซซ่าเตาถ่านค่ะที่เขาบอกว่ามาที่นี่ต้องไม่พลาดเลยนี่เราสั่งมาเป็นพิซซ่าหน้าซีฟู้ดเนาะอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูอมน้ำผึ้งป่าน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเดินมาถึงจุดที่เรียกว่าลานวัฒนธรรมละค่ะตรงนี้ก็จะตั้งอยู่ตรงใจกลางของหมู่บ้านเลยก็จะเป็นเหมือนลานศิลปะวัฒนธรรมอะเนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะมาเก็บภาพกันตรงจุดไฮไลท์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นชิงช้าชาวอาขาแล้วก็ตรงนี้นะชาวอาขาเวลาช่วงปีใหม่เนี่ยเขาก็จะมาจัดเทศกาลจัดกิจกรรมมันตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปเก็บภาพดีกว่าค่ะThank you.
ากลับมากินข้าวเย็นที่ที่พักกันค่ะหรือว่าเรียกว่ามื้อดึกก็ได้นะอันนี้ที่เขาเตรียมเป็นอาหารชนเผ่าหรือว่าเรียกว่าอาหารพื้นเมืองให้เราเนาะในนี้ก็จะมีนี่ค่ะผัดผักสะเต้มีข้าวมีไข่เจียวแล้วก็อันนี้จะน่าจะเป็นปลาเนื้อสมุนปลาเนื้อสมุนไพรค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกอาข่าแล้วก็อันนี้ที่เรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้หมูคั่วเกลือหมูคั่วเกลือแล้วก็มีต้มฟักค่ะใส่ไก่นี่น่ากินมากเลยขอกินก่อนนะยังไงวันนี้กู๊ดไนท์กันก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะ ก็มาทำกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เวลาที่เราพักกันที่นี่เนาะก็คือการดริปกาแฟท่ามกลางบรรยากาศหนาวๆแบบนี้ค่ะตอนนี้ประมาณ14องศาเนาะแล้วก็นี่เลยแต่งชุดให้เข้ากับบรรยากาศค่ะเป็นชุดชนเผ่าเนาะถ้าใครมาพักที่นี่นะเขาก็จะมีชุดเนี้ยจัดไว้ให้เราใส่ด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาดริปกาแฟกันดีกว่าก็เรียบร้อยนะเราก็หารถมาเที่ยวที่นี่กันค่ะสะพานไม้ไผ่ไร่ผาหี wow. ค่ารถมาที่นี่ก็คนละ60บาทเนาะเราให้ที่พักอ่ะติดต่อรถให้เราค่ะมาที่นี่ก็ไม่ไกลใช้เวลาประมาณ10นาทีเองก็ถึงละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะด้านในนะเขาก็จะมีเป็นสะพานไม้ไผ่ค่ะทอดยาให้เราเดินไปตามทางนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เขาปลูกเป็นต้นกาแฟนะแล้วก็ต้นอะโวคาโดตามข้างทางนี้ค่ะสดชื่นมากเลยแล้วก็จุดถ่ายรูปน่ารักน่ารักค่ะก็จะเป็นร่มสีสันสดใสแบบนี้เขาบอกว่าด้านในมีร้านกาแฟเนาะให้เรานั่งพักกันด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในแล้วก็ไปหาจุดถ่ายรูปกันจากสะพานไม้ไผ่ค่ะแล้วก็มาหาข้าวเที่ยงกินกันที่ร้านชื่อว่าอาชิสโลบาค่ะดูเหมือนข้างในเนี่ยวิวจะสวยด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรให้เรากินบ้างเนาะ
เข้ากับธรรมชาติเลยค่ะก็จะเป็นแบบไม้ไผ่อะไรประมาณนี้ค่ะลมพัดเย็นๆสบายเลย yes. แล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยก็มีพวกซุกกี้มีกะเพราผัดกะเพราค่ะแล้วก็เครื่องดื่มก็จะมีทั้งนอนคอฟฟี่และคอฟฟี่เลยนี่เราสั่งมาเป็นกะเพราหมูซาบส่วนอันนี้จะเป็นซุกกี้หมูค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยลองกินกันดีกว่าขอมาแวะจิบกาแฟกันอีกสักหนึ่งร้านค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านหมื่นแลเป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักนะแล้วก็มีการตกแต่งเอกลักษณ์ดีค่ะเดี๋ยวเราไปหากาแฟดื่มกันไปเราเข้ามานั่งด้านในร้านแล้วค่ะร้านเขาจะมี2ชั้นนะก็จะมีชั้นล่างและด้านบนจะเป็นดาดฟ้าค่ะเราขึ้นมานั่งบนดาดฟ้านะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าบางวันในช่วงหน้าหนาวนะจะมีทะเลหมอกให้เราดูด้วยแล้วก็เครื่องดื่มนี่เราสั่งมาเป็นเดอร์ตี้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่ร้อนกลับกันแล้วค่ะทีนี้เราได้มาพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติในหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่บรรยากาศดีมากๆเลยเนาะได้ไปกินพิซซ่าเตาถ่านกับวิวสวยๆแล้วก็ได้ไปเดินเล่นสะพานไม้ไผ่ไล่ผาฮีได้ถ่ายรูปเช็คอินกันค่ะยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าค่ะบ๊ายบาย